ำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาไอเดียอยู่ก็นี่เลยครับร้านตุ่มตามช็อปผู้สนับสนุนให้ชาแนลของเรานั้นมีความเกลือแบบไม่ขาดตอนที่ร้านมีไอเดียหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกลือจริง Impact Starlevel Wandering Waveหรือถ้าใครอยากจะมาไต่บายด้วยกันก็ดีเลยในตัวดีที่ชอบแจกแฟมฟ้าให้เราบูอาไคและแน่นอนคลิปเรานั้นยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเพิ่มๆจากปอสุจีเนี่ยของ YouTube บางทีแล้วพี่แกอาจจะตามติดชาแนลเราเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนชาแนลเราให้มาติดเหลือต่อไปแต่ไม่มีโทรศัพท์ก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้จะเป็นคลิปข้อมูลปลีกย่อยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาล่าสุดของทางเซิร์ฟญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำมานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสดีนั่นก็คือคลิปเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ต่างๆภายในคิวทอสตัวคิวทอสเนี่ยถือว่าเป็นโลกที่มีความแปลกหลายอย่างด้วยกันซึ่งถึงแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่มันคล้ายกับโลกจริงของเราแต่มันก็มีสิ่งที่แตกต่างกันในบางส่วนซึ่งส่วนที่แตกต่างกันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ต่างๆในคิวทอสนั้นถ้าให้อธิบายในมุมมองของคนคิวทอสก็เปรียบเสมือนชาติพันธุ์ของเด็กคนนั้นตัวอย่างในโลกจริงก็คือคนเอเชียมักจะมีผิวสีเหลืองชาวยุโรปจะมีผิวสีขาวหรือชาวแอฟริกันที่จะมีผิวสีเข้มพวกเธอจะไม่ได้เรียกเผ่าพันธุ์ตามที่ผมเรียกนะแต่การแบ่งแยกของเด็กพวกนั้นก็จะใช้คำว่าเด็กสถาบันใดสถาบันหนึ่งแทนโดยการเรียกแบบนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ให้อารมณ์เหมือนการโดนเหยียดอยู่ก็ได้แน่นอนว่าถึงจะเป็นโรงเรียนเดียวกันมันก็ไม่จำเป็นว่าเผ่าพันธุ์มันต้องเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันทั้งหมดซึ่งจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียนก็เหมือนกับประเทศต่างๆที่มีชาติพันธุ์ต่างๆอยู่อาศัยกันอย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับประเทศนั้นนั่นเองตรงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญซึ่งคือเรื่องที่เราต้องตัดพูดแล้วก็ดูตลกดีเนาะพอเป็นคลิปแนวซีเรียสต้องมาไปแบบนี้ทุกทีนั่นก็เพราะว่าหากเราไม่ตัดแล้วมันอาจจะมีจุดขัดแย้งกับข้อมูลที่รวบรวมมานั่นเองจุดที่ต้องตัดออกไปนั้นจะเป็นพวกที่ไม่ใช่มนุษย์หรือไม่ถูกยอมรับว่าเป็นมนุษย์ของคิวทอสเช่นเดคาแกมาตอนหรือคนนอกคิวทอสที่อาจจะมีเผ่าพันธุ์ที่แตกแขนงไปมากกว่านี้ซึ่งซินเซเองก็ถูกนับรวมไว้ในกลุ่มที่2นี้ด้วยและในวันนี้ผมก็รวบรวมมาให้แล้วว่ามีแบบไหนกันบ้างแน่นอนว่านี่ก็คือข้อมูลที่รวบรวมมาแค่คนเดียวและเราก็ไม่ใช้ออฟฟิเชียลด้วยเพราะงั้นอาจจะเอามาใช้อ้างอิงไม่ค่อยได้จนกว่าทางออฟฟิเชียลจะบอกว่าทฤษฎีของเรามันถูกและนี่ก็เป็นคลิปที่ทำถึงแค่ในปัจจุบันเท่านั้นถ้าในอนาคตมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะมาแก้ไขอีกครั้งนึงและก็ขออภัยหากเกิดข้อผิดพลาดในคลิปนี้ด้วยโอเคสำหรับเผ่าพันธุ์ในคิวทอสจะมีอะไรกันบ้างเราก็มารับชมกันเลยดีกว่าเผ่าพันธุ์แรกที่เราจะพูดถึงก็คือมนุษย์ปกติก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่พบได้ง่ายในหมู่นักเรียนจะมีลักษณะเหมือนมนุษย์โลกเราทุกประการไม่มีอะไรพิเศษนอกเสียจากฮาโลเผ่าพันธุ์นี้นั้นยังไม่ปรากฏตัวละครชายหรือ NPC ที่เป็นเพศชายส่วนเซนเซจะนับไม่ได้เนื่องจากมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเซนเซเป็นคนนอกคิวทอสสิ่งที่เหมือนกับโลกจริงที่พบได้ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือสีผมสีผิวสีตาซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายกับชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในโลกจริงตัวอย่างเช่นอาเซนะที่มีลักษณะแบบชาวยุโรปคารินที่เป็นสาวผิวเข้มและส่วนใหญ่ก็จะมาสมัครเป็นนักเรียนของสถาบันบิลิเดียมแต่เผ่าพันธุ์นี้ก็อาจจะมีในโรงเรียนอื่นเช่นกันแต่อาจจะมีจำนวนที่น้อยกว่าเผ่าพันธุ์ที่2ที่จะพูดถึงก็คือเอลเผ่าพันธุ์ที่มักจะพบในพวกนิยายหรือการ์ตูนแนวแฟนตาซีต่างๆตัวละครที่โดดเด่นในเผ่าพันธุ์นี้ก็คือโอคุโซระอายาเนะและนานาคามิลินพวกเธอนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือมีใบหูที่แหลมจุดที่แบ่งแยกพวกเธอกับเอลตามนิยายต่างๆก็คือพวกเธอนั้นจะมีฮาโลด้วยและจุดที่อาจจะเหมือนกันก็คือกลุ่มนี้มักจะมีความเป็นเลิศด้านความรู้ด้านต่างๆที่หลากหลายและตัวละครชายที่เป็นเผ่าพันธุ์นี้เองก็ยังไม่มีเช่นกันเผ่าพันธุ์ที่3ที่จะพูดถึงก็คือมนุษย์สัตว์กลุ่มเผ่าพันธุ์ที่พบได้มากในคิวทอสส่วนใหญ่นั้นจะพบเป็นทันสุนัขแมวและอาจจะมีกระต่ายบ้างซึ่งไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะมีสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยเผ่าพันธุ์นี้มีอยู่เกือบทุกสถาบันเลยเช่นเซริกัสเป็นแมวน้องมารีที่เป็นแมวเช่นกันซึโคโยจังที่เป็นกระต่ายโนยฟ็อกที่เป็นจิ้งจอกเพศชายในเผ่าพันธุ์นี้มักจะพบเห็นได้ง่ายซึ่งจะมีลักษณะเหมือนสัตว์ชนิดนั้นไปเลยคิดแค่ว่าพวกเขายืน2ขากับใส่ชุดเหมือนมนุษย์ธรรมดาและก็สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนมนุษย์ด้วยตัวอย่างก็เช่นมาสเตอร์ของชิบาสึกิราเมนส่วนผู้หญิงวัยทำงานก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยแต่จะแต่งกายเป็นเพศหญิงเช่นฟานกที่เป็นคนรับใช้ของน้องคาริกระนั้นพวกเขายังเป็นคนนะเพราะว่าในโลกของคิวทอสก็ยังมีสัตว์จริงๆอยู่ซึ่งนักเรียนที่เป็นกลุ่มมนุษย์สัตว์เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายประเภทที่ยังไม่มีเนาะเผ่าพันธุ์ที่จะพูดถึงเป็นเผ่าพันธุ์ต่อไปก็คือเทวดานางฟ้าซึ่งมาจากตำนานคริสเผ่าพันธุ์นี้จะพบเห็นได้เฉพาะถิ่นโดยส่วนใหญ่ที่จะพบก็คือสถาปัตย์ทรินิตี้พวกเธอนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถสังเกตได้ง่ายผ่านการดูปีกนางฟ้าของพวกเธอพวกเธอในกลุ่มนี้นั้นแม้ว่าจะมีปีกแต่ตำแหน่งปีกและจำนวนปีกก็ไม่เท่ากัน
พลังและความสามารถของแต่ละคนก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่เท่ากันอีกด้วยและคนใหญ่คนโตของสถาบันแห่งนี้นั้นจะได้รับแรงดลบันดาลใจมาจากเทพของศาสนาคริสต์ด้วยซึ่งในส่วนของการเดินทางนั้นแม้ว่าพวกเธอจะมีปีกแต่ก็ใช้การเดินไม่ใช่การบินซึ่งก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะใช้พลังงานเยอะก็เป็นได้ตัวละครชายที่เป็นเผ่าพันธุ์นี้เองก็ยังไม่มีเช่นกันในส่วนเผ่าพันธุ์ที่5เทพจากตำนานไอคุปหรืออียิปต์เด็กในกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีการระบุว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นเทพเหมือนกันแต่พวกเธอแตกต่างจากเด็กทีตี้โดยพวกเธอจะมีลักษณะภายนอกเหมือนเด็กคิวทอปเผ่าพันธุ์อื่นๆอาจจะเพราะว่าภาพลักษณ์ของเทพอียิปต์นั้นไม่มีปีกในส่วนถ้าต้องการรู้ตัวตนที่แท้จริงของเทพของพวกเธอนั้นจะเป็นที่จะต้องรู้ลักษณะจำเพาะของพวกเธอและไปกราบพื้นหลังเท่านั้นตัวอย่างก็เช่นลักษณะประเภทของสัตว์ต่างๆลักษณะของฮาโลซึ่งมันอาจจะมีความคล้ายกับสัญลักษณ์ของเทพต่างๆที่มีอยู่ในโลกจริงเราเด็กสาวที่เป็นเผ่าพันธุ์นี้จะมีการพูดถึงความสามารถของพวกเธอมาบ้างแล้วว่าหากมีเงื่อนไขที่ถูกต้องเธอจะสามารถแสดงพลังของตัวเทพโบราณออกมาได้ตัวอย่างของสาวน้อยเผ่าพันธุ์นี้ก็คือทาคานาชิโฮชิโนะซึ่งดูได้จากฉายาและสัญลักษณ์บนฮาโลของเธอรวมถึงตัวอาวุธของเธอด้วยส่วนอีกคนนึงนั้นก็คือซินาโอคามิชิโรโกะที่ดูได้จากรูปลักษณ์และฉายาของเจ้าตัวในส่วนเผ่าพันธุ์ที่6ที่จะพูดถึงกันก็คือปีศาจหรือมารในเมื่อมีเทพแล้วก็ต้องมีฝั่งตรงข้ามกับเทพอย่างเหล่ามารซึ่งในปัจจุบันจะพบเห็นพวกเธอแค่ภายในเกฮีนาเท่านั้นลักษณะจำเพาะของพวกเธอก็คือพวกเธอนั้นมีลักษณะของปีศาจและตัวเป้งของสถาบันนั้นมักจะมีต้นกำเนิดจากตำนานฮีบรูลักษณะที่โดดเด่นของพวกเธอนั้นก็คือจะมีเขามีหามีปีกยังได้อย่างหนึ่งหรืออาจจะมีครบทุกอย่างเลยก็ได้ส่วนต้นกำเนิดของพวกเธอนั้นถ้าไม่เจาะลึกลงไปจะรู้ได้ยากโดยที่มาของพวกเธอนั้นสามารถตีความได้จากวันเดือนปีเกิดฉายาลักษณะนิสัยและคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆแน่นอนว่าบางคนก็มีต้นกำเนิดที่ชัดเจนแต่บางคนก็ไม่มีและจากเนื้อเรื่องล่าสุดของทางญี่ปุ่นนั้นการที่พวกเธอมีปีกก็ทำให้เธอบางคนสามารถบินได้แต่ตามปกติอาจจะไม่ได้บินซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างด้วยกันเช่นการใช้พลังงานที่เยอะหรือสรีระก็ตามและเผ่าพันธุ์นี้ก็ยังคงคล้ายกับเผ่าพันธุ์เทพก็คือยังไม่มีมนุษย์เพศชายปรากฏตัวออกมาให้เห็นเช่นกันมาในส่วนเผ่าพันธุ์ต่อไปที่จะพูดถึงก็คือโยคายหรือสัตว์ในตำนานเป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่พบได้เฉพาะถิ่นโดยโยคายจะพบได้ในสถาบันยิคิยาโคส่วนสัตว์ในตำนานนั้นมักจะพบในซางไฮจิงพวกเธอนั้นถ้าเป็นนักเรียนของยิคิยาโคจะมีคุณลักษณะพิเศษอยู่ที่มีลักษณะของโยคายให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเขาของยักษ์หางของโยคายหรือลักษณะพิเศษอื่นๆอาจจะมีชื่อเรียกหรือฉายาเพื่อระบุตัวตนของพวกเธอได้เช่นกันเช่นคุซุนะฮะที่มาจากพูจิงจอกขาววากาโมที่มาจากตำนานวากาโมโนมาเอะกิเกียวที่มาจากเนโกมัตตะส่วนถ้าเป็นนักเรียนของซานไฮจิงนะมันจะดูยากหน่อยเพราะถ้าอิงตามตำนานของจีนแล้วสัตว์เทพในตำนานจีนสามารถแต่งร่างได้เหมือนมนุษย์ทุกอย่างโดยอาจจะต้องดูจากชื่อฉายาเช่นกิสกิที่เป็นมังกรดำโดยเด็กซานไฮจิงนั้นจะมีลักษณะที่เป็นสัตว์ในตำนานจากคัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเลและนอกเหนือจากโรงเรียน2โรงเรียนนี้นักเรียนโรงเรียนอื่นก็อาจจะมีลักษณะพิเศษของสัตว์ในตำนานได้เช่นกันเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้มาจากตำนานของคุณขาวทะเลแต่อาจจะเป็นสัตว์ในตำนานของท้องถิ่นอื่นเช่นคิวยามะคาซึสะที่มีลักษณะเป็นสาวน้อยหูสัตว์แต่เธอมีต้นกำเนิดจากชัตทะลุปีศาจแมวตามตำนานของเวลและแน่นอนว่ามนุษย์เพศชายในเผ่าพันธุ์นี้ก็ไม่พบเห็นอีกเช่นกันมาในส่วนเผ่าพันธุ์สุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเผ่าจักรกลเป็นเผ่าพันธุ์ที่แปลกแต่พวกเขาก็ถือว่าเป็นมนุษย์ชาวคิวทาเช่นกันโดยส่วนใหญ่มากจะเป็นประชากรเพศชายและถ้าเป็นในเกมก็จะไม่ใช่นักเรียนด้วยแต่พวกนักเรียนก็จะเป็นพวกนักเลงจิโกซึ่งจะพบได้ในอนิเมะเท่านั้นโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในวัยทำงานแล้วลักษณะโดดเด่นของเพศชายจะชัดเจนกว่าเพศหญิงกล่าวคือเราจะมองเห็นพวกเขาเป็นหุ่นยนต์แต่พวกเขาล้วนมีจิตใจเหมือนมนุษย์เลยแต่ในเพศหญิงนั้นอาจจะต้องดูที่ดวงตาซึ่งจะมีลักษณะเหมือนหุ่นยนต์เด็กสาวที่เป็นเผ่าพันธุ์นี้จึงมีเพียงแค่คนเดียวก็คืออาริสึจังอันนี้ก็น่าจะถึงปัจจุบันแล้วเนาะแต่ว่าในอนาคตจะมีตัวละครใหม่เพิ่มมาหรืออย่างไรก็เอาไว้ตอนนั้นเราค่อยมาแก้ไขก็แล้วกันนะโอเคสำหรับข้อมูลที่รวบรวมมาก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจต่อคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยและเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าไลฟ์หน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ